ปัจจัยแรกในวันนี้ที่นำมาฝากกันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในสัปดาห์นี้นะคะนั่นก็คือสุนทรพจน์หรือว่าคำพูดของเจอโรมพาวเวลที่บ่งชี้ว่าเฟดอาจจะตัดสินใจชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเร็วที่สุดก็คือในเดือนธันวาคมปีนี้ซึ่งจากปัจจัยนี้เองก็ทำให้ดูเหมือนว่าบรรยากาศการลงทุนจะผ่อนคลายตามไปด้วยค่ะเจอโรมพาวเวลกล่าวปาฐกถานะคะเรื่องของนโยบายการเงินการคลังที่สถาบันบรุ๊กกิ้งส์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารายละเอียดก็คือเฟดจะชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในเดือนธันวาคมแต่ยังมีแต่นะคะโน้ตเอาไว้หน่อยเพราะว่าพาวเวลบอกว่าภารกิจของเฟดในการต่อสู้กับเงินเฟ้อนั้นยังอีกยาวไกลและณเวลานี้มันมีคำถามสำคัญอีกหลายอย่างที่เฟดเองก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนนั่นก็คืออัตราดอกเบี้ยจำเป็นจะต้องถูกปรับขึ้นไประดับสูงสุดที่เท่าไหร่และต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนประโยคที่พาวเวลย้ำนะคะก็คือตัวเขาคิดว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่เฟดจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเมื่อได้ปรับขึ้นไปจนถึงระดับที่มั่นใจว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะฉุดเงินเฟ้อให้อ่อนแรงลงสำหรับช่วงเวลาที่จะเริ่มชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยถ้าเร็วที่สุดนะคะก็คือการประชุมเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะและทันทีที่พาวเวลส่งสัญญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนักลงทุนก็ตอบรับในเชิงบวกเลยนะคะเพราะว่าข้อมูลจาก FedWatch 2ของ CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนักเพียงร้อยละ25ที่จะเห็นเฟดขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ในการประชุมเดือนธันวาคมการที่เฟดส่งสัญญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ยสอดคล้องกับข้อมูลภาคแรงงานของสหรัฐนะคะที่บ่งชี้ว่าเริ่มจะอ่อนแรงลงบ้างแล้วโดยสำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานเขาพบว่าตัวเลขการเปิดรับสมัครงานลดลงนะคะประมาณ 350,000 กว่าตำแหน่งในเดือนตุลาคมขณะที่ Automatic Data Processing Inc. หรือว่า ADP เปิดเผยเรื่องการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 127,000 ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ด้วยค่ะดูกันต่อนะคะที่สัญญาณเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐอเมริกากันบ้างเมื่อวานนี้เขามีการรายงานตัวเลข GDP นะคะซึ่งเป็น GDP ไตรมาส 3แล้วก็เป็นการทบทวนครั้งที่2ด้วยซึ่งตัวเลขออกมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้แล้วก็สูงกว่าประมาณการในครั้งแรกด้วยที่บอกว่าสูงกว่าก็คือไตรมาส 3นะคะสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวร้อยละ 2.9 ประมาณการครั้งแรกอยู่ที่ร้อยละ 2.6 นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ว่าจะออกมาที่ร้อยละ 2.7 ออกมาจริงๆร้อยละ 2.9การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสที่3นะคะเขาได้แรงหนุนจากเรื่องของการใช้จ่ายผู้บริโภคที่แข็งแรงมากขึ้นการลดลงของตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐซึ่งการที่ตัวเลขออกมาดีกว่าคาดช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกาด้วยหลังจากก่อนหน้านี้นะคะเศรษฐกิจหดตัวลงร้อยละ 1.6 ในไตรมาสแรกหดตัวต่ออีกร้อยละ 0.6 ในไตรมาสที่2แต่ตัวเลขไตรมาสที่3ออกมาค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าเป็นบวกส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสที่4ถ้าเราไปดูจากแบบจำลองคาดการ GDP Now ล่าสุดของเฟดสาขาแอตแลนตานะคะแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีโอกาสขยายตัวได้ถึงร้อยละ 4.3 ในไตรมาสที่4สูงกว่าร้อยละ 4.2 ที่มีการเปิดเผยเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งทางเฟดสาขาแอตแลนตานะคะเขามีกำหนดจะรายงานตัวเลขคาดการ GDP Now ครั้งใหม่ก็คือวันนี้นะคะตามเวลาของสหรัฐอเมริกาเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทางสหรัฐอเมริกาเขาเพิ่งจะคลายความกังวลต่อการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อหลังจากเราเห็นดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนตุลาคมปรับตัวขึ้นเพียงร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบรายปีซึ่งถือเป็นการพุ่งขึ้นน้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐเองนะคะก็ออกมาเปิดเผยข่าวดีรับช่วงเทศกาลวันหยุดค่ะที่เริ่มมาตั้งแต่วันขอบคุณพระเจ้านะคะจนถึงวันไซเบอร์มันเดย์ระบุว่าขณะนี้ทั้งราคาน้ำมันเบนซินราคาเสื้อผ้าเครื่องใช้ต่างๆเริ่มทยอยปรับตัวลดลงแล้วนะคะต้นทุนสำหรับกลุ่มผู้ผลิตก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันแต่ณปัจจุบันในรัฐบาลก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าสิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือแม้จะเห็นเงินเฟ้อชะลอตัวลงบ้างแต่ก็ยังไม่ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ทั้งรัฐบาลและธนาคารกลางตั้งเป้าเอาไว้นั่นเองค่ะ
ตอนนี้ภาพของเรื่องเงินเฟ้อนั้นดูเหมือนจะดีขึ้นนะคะเพราะเราเริ่มเห็นสัญญาณที่ชะลอตัวลงในหลายๆภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาล่าสุดในฝั่งของยูโรโซนเองเราก็เริ่มเห็นสัญญาณนั้นแล้วเช่นเดียวกันค่ะเพราะจากการรายงานตัวเลขออกมาพบว่าเงินเฟ้อในยูโรโซนที่เคยพุ่งสูงๆอย่างต่อเนื่องตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลงมาบ้างแล้วนะคะสำนักงานสถิติแห่งสภาพยุโรปหรือว่ายูโรสแตทเปิดเผยตัวเลขเบื้องต้นของดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ของยูโรโซนในเดือนพฤศจิกายนชะลอตัวลงสู่ร้อยละ10เมื่อเทียบรายปีซึ่งถือเป็นการลดลงครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนของปีที่แล้วนอกจากนี้นะคะเป็นตัวเลขที่ลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ด้วยโดยการปรับตัวลงของดัชนี CPI มาจากการชะลอตัวลงของราคาพลังงานแม้ว่าในเดือนพฤศจิกายนจะยังดีตัวขึ้นถึงร้อยละ 34.9 เมื่อเทียบรายปีก็ตามแต่ก็ยังต่ำกว่าเดือนตุลาคมนะคะผลจากการชะลอตัวของเงินเฟ้อในรอบนี้เนี่ยก็เลยทำให้ตลาดปรับคาดการว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB จะขึ้นดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.5 ในเดือนธันวาคมขณะที่ก่อนหน้านี้เองนะคะเอ็ดเวิร์ดซิกลูน่าผู้ว่าการธนาคารกลางของมอลตาแล้วก็เป็นสมาชิกคณะกรรมการ ECB เพิ่งจะออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเงินเฟ้อของยูโรโซนจะผ่านจุดสูงสุดในไม่ช้าซึ่งทำให้เขาไม่คาดการว่า ECB จะขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 อีกครั้งซึ่งก็คงจะต้องรอลุ้นกันนะคะทั้งเฟดแล้วก็ ECB เลยสำหรับการประชุมในเดือนธันวาคมว่าสุดท้ายแล้วจะขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกับที่ตลาดคาดการเอาไว้หรือเปล่าค่ะไปดูกันต่อนะคะสรุปภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาสดใสแล้วก็คึกคักมากๆเลยทีเดียวนะคะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าได้รับข่าวดีและข่าวที่ว่านั้นก็เป็นไปตามที่คาดการด้วยเพราะข่าวสำคัญก็คือเรื่องของการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยซึ่งรอบนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆจากตัวประธานเฟดหรือว่าเจอโรม พาวเวลเองนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือขึ้นแข็งแรงมากทั้ง3กระดานเลยกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มผู้ผลิตชิปที่ก่อนหน้านี้เขาเคยเสียประโยชน์จากเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะ Microsoft ค่ะพุ่งขึ้นไปถึงร้อยละ 6.16 Meta แพลตฟอร์มทะยานขึ้นมาร้อยละ 7.89 Apple ที่เคยลงมา 3-4 วันติดเมื่อคืนก็ปิดบวกได้นะคะร้อยละ 4.86หุ้นพลังงานก็บวกได้ตามทิศทางราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้มันมีอีกหนึ่งตัวเลขที่ทางนักลงทุนเขารอกันอยู่ก็คือการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐซึ่งจะเปิดเผยในวันศุกร์นี้ก็คงจะต้องดูประกอบกันว่าตัวเลขนี้จะมาคอนเฟิร์มท่าทีการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหรือไม่โดยตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อคืนนะคะดาวโจนส์พุ่งขึ้นมาถึง737จุดปิดบวกไปร้อยละ 2.18 Nasdaq บวกแรงเลยทีเดียวค่ะบวกไปร้อยละ 4.41 ส่วน S&P 500เนี่ยค่อนข้างจะยืนเหนือ 4,000 จุดได้แข็งแรงแล้วเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ขึ้นมาร้อยละ 3.09 ค่ะตลาดหุ้นยุโรปเองก็ดีใจเหมือนกันนะคะปรับตัวบวกได้มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มสินค้าหรูหราก่อนหน้านี้เคยลงจากประเด็นความกังวลของจีนพอจีนเริ่มกลับมาผ่อนคลายสถานการณ์แล้วกลุ่มนี้ก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมานะคะกลุ่มรถยนต์เองก็ขึ้นดีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์เองก็ปรับตัวบวกได้ก็เลยส่งผลทำให้บรรยากาศการลงทุนในยุโรปก็ดีตามไปด้วยนะคะและอีกหนึ่งปัจจัยบวกก็คือสัญญาณเงินเฟ้อของยูโรโซนที่ชะลอตัวลงฟูซี่ร้อยอังกฤษปิดบวกไปร้อยละ 0.81 JC40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดบวกไปได้ร้อยละ 1.04 ส่วน DAX ของเยอรมนีนะคะปรับตัวบวกได้ร้อยละ 0.29 ค่ะราคาน้ำมันดิบเองก็ฟื้นได้เช่นเดียวกันนะคะ West Texas หรือ WTI กลับขึ้นมายืนเหนือ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งค่ะซึ่งการบวกของราคาน้ำมันในรอบนี้นะคะได้แรงหนุนจากหลายๆปัจจัยเลยหนึ่งในปัจจัยก็คือการที่ทาง EIA ออกมาเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดการแล้วตอนนี้ประเด็นความกังวลของจีนก็เริ่มจะคลายตัวลงนะคะก็เลยทำให้เกิดแรงซื้อกลับเข้ามาในสินค้าโภคภัณฑ์รวมไปถึงราคาน้ำมันด้วยสัญญาน้ำมันดิบ WTI เดือนมกราคมเนี่ยเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์35เซนต์ปิดที่80ดอลลาร์55เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบนซ์ก็ขึ้นมาประมาณ2ดอลลาร์40เซนต์ค่ะปิดที่85ดอลลาร์43เซนต์ต่อบาร์เรลดูไบนะคะเมื่อคืนนี้ปรับตัวลงไปประมาณ58เซนต์ค่ะส่วนสัญญาทองคำนิวยอร์กปรับตัวร่วงลงนะคะก็ตรงกันข้ามกันกับทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็คงจะต้องดูสถานการณ์กันต่อแม้ว่าล่าสุดเฟดจะออกมาส่งสัญญาณเรื่องของการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยก็ตามทองคำโคเม็กซ์ปรับตัวลงไป3ดอลลาร์80เซนต์ปิดที่1759ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์ค่ะ
ส่วนบรรยากาศการลงทุนสำหรับตลาดหุ้นไทยเองก็กลับมาคึกคักมากขึ้นนะคะมูลค่าการซื้อขายเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเป็น2เท่าเลยถ้าเทียบกับช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะบรรยากาศโดยรวมดูดีนะคะโดยเฉพาะช่วงบ่ายของการซื้อขายเพราะว่าเห็นแรงซื้อกลับในหุ้นใหญ่หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยกันนะคะกลุ่มค้าปลีกเองก็ถือว่าโดดเด่นเมื่อวานนี้กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวเองก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มกลับมานะคะหลังจากที่มีการประเมินสถานการณ์เรื่องของการท่องเที่ยวว่าจะดูดีขึ้นประกอบกับเมื่อวานนี้แม้ว่ากนง.บ้านเราจะตัดสินใจปรับขึ้นดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์แต่มีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นค่ะต่อเศรษฐกิจไทยทั้งในปี2566แล้วก็2567นะคะนั่นก็เลยเป็นที่มาอีกที่มานึงที่ทำให้เราเห็นเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเนี่ยไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่อนข้างจะหลายวันทำการติดเมื่อวานต่างชาติกลับเข้ามาซื้อสุทธิอีกกว่า 4,389 ล้านบาททำให้เซ็ตอินเด็กซ์นะคะปิดบวกไป 10.97 จุดที่ 1,635.36 จุดมูลค่าการซื้อขายรวม 79,464 ล้านบาทโดยประมาณค่ะเมื่อวานนี้ห้างดับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายสูงที่สุดนะคะ2อันดับแรกเป็นกลุ่มพลังงานปตท.สผ.เมื่อวานนี้ปิดตลาดปรับตัวร่วงลงร้อยละ 0.27 ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ CPO เมื่อวานนี้บวกขึ้นมาโดดเด่นเลยมูลค่าการซื้อขายก็คึกคักนะคะปรับตัวบวกไปได้ร้อยละ 2.36AWC นะคะขึ้นมาร้อยละ 1.61 ในขณะที่แบมนะคะเมื่อวานนี้ปรับตัวร่วงลงร้อยละ 3.23 ค่ะดูกันต่อนะคะสำหรับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียวันนี้เนี่ยจะดีใจเหมือนกับตลาดหุ้นในต่างประเทศหรือเปล่าหลังจากเฟดส่งสัญญาณเรื่องการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยดูตัวเลขหน้าจอพร้อมกันค่ะทั้งนี้เอเชียบวกทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมนำโดยนิกเกอิของญี่ปุ่นแล้วก็ฮั่งเส็งฮ่องกงนิกเกอิของญี่ปุ่นบวกอยู่ประมาณร้อยละ 1.03 ฮั่งเส็งของฮ่องกงนะคะบวกขึ้นมาร้อยละ 1.45 เซี่ยงไฮ้คอมมิชตลาดหุ้นจีนบวกขึ้นมาร้อยละ 0.91 คอสปี้เกาหลีใต้นะคะบวกอยู่ร้อยละ 0.3 สเตรทไทม์ของสิงคโปร์บวกอยู่ร้อยละ 0.46 ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ